ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องเส้นประธาน10ตามโครงโรคนิทานคำฉัน11นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่4ซึ่งจะกล่าวถึงเส้นสุมนานะครับทีนี้ก่อนอื่นเราจะเข้าไปในโครงในคำฉัน11นะครับโครงโรคนิทานคำฉัน11นั้นของเส้นประธาน10นั้นอาจารย์ก็จะมารีวิวทบทวนเกี่ยวกับเส้นสุมนานิดนึงว่าเส้นสุมนานั้นได้พูดถึงว่ามันมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เหนือสะดือประมาณ2นิ้วมือนะครับแล้วก็มีความลึกแล่นไปตามกระดูกสันหลังนะครับตรงขึ้นไปยังหัวใจนะครับตรงขึ้นไปถึงหัวใจแล้วก็ผ่านลำคอไปจรดโคนลิ้นนั้นเส้นสุมนาก็อาจจะเป็นมีความสัมพันธ์กับระบบการไหลเวียนของเลือดและระบบเส้นประสาทและสมองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเชิงในทางเปรียบเทียบกับเส้นประธาน10กับแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับทีนี้ในเส้นประธานในเส้นสุมนานั้นก็ที่กล่าวไว้ในเส้นประธาน10นั้นก็ได้บ่งบอกจุดนะฮะจุดสำหรับแก้อาการนะครับว่ามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ลองมาดูกันว่าทางด้านหน้านั้นนะถ้าเราเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะมีจุดแก้เชื่อมมึนซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางแนวจมูกกึ่งกลางหน้าผากนะครับนะทางด้านซ้ายนี่ก่อนแล้วก็ทางด้านนะฮะตรงคางนะครับตรงคางก็จะเป็นจุดแก้ชิวหาสะดมชิวหาสะดมก็คือมีอาการลิ้นกระด้างคางแข็งนะซึ่งมักจะเกิดจากการที่เส้นเลือดตีบแตกตันในสมองก็ได้แต่โบราณเราเรียกว่าลมชิวหาสะดมซึ่งเชื่อว่าเกิดจากเส้นสุมนาหรือเป็นลมประจำของเส้นสุมนานั่นเองนะครับต่อไปบริเวณที่อกจะเห็นว่าบริเวณหน้าอกนะครับนะจุดที่ข้างกึ่งกลางหน้าอกนี้ก็แบ่งทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะทางด้านนะฮะทางด้านขวาก็จะเป็นแก้จุดแก้จิตและสัมประสายนะถึงหมายถึงดวงจิตดวงใจไม่สบายนั่นเองนะฮะมีการแก้เคลิ้มคลั่งเห็นไหมฮะแก้เคลิ้มคลั่งแสดงว่าถึงขั้นที่หัวใจนะฮะดวงจิตไม่สบายมากๆหรือเกิดสติเสียสติต่างๆแก้สะอื้นลมปะทะนะฮะมีอาการสะอึกสะอื้นขึ้นมานะแก้ละเมอเพ้อพกถึงนะก็เป็นหยุดที่อยู่ข้างกระดูกหน้าอกนะครับแก้มือเท้าเพลียนะครับแก้มือเท้าเพลียอันนี้ก็อยู่เหมือนกันแก้นอนมิหลับนะแก้นอนมิหลับก็จะอยู่เหนือสะดือเห็นไหมฮะแล้วก็ต่ำลงมาทางด้านขวานั้นก็เป็นแก้ลมจิตตะคุณก็หมายถึงว่าลมที่ทำให้จิตละสัมประสายเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็มีจุดแก้ลมมหาสนุกอยู่ที่ข้อมือขวาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายบริเวณหน้าอกแก้อาหารไม่มีรสหรือก็คือกินอาหารไม่มีรสนั่นเองแก้หวานปากนะครับแก้ขมปากคืออาการมีหวานเวลากินอะไรแล้วหวานหรือขมเค็มปากเลือดปากก็มีลักษณะกินแล้วมีรสเค็มเหมือนได้กินเลือดนะเหมือนได้ชิมเลือดเพราะเลือดเราเนี่ยรู้สึกเค็มๆนะครับมีความรู้สึกว่าถ้าใครชิมแล้วจะรู้สึกว่ามันมีการเค็มๆก่อยๆนะครับแก้ลิ้นกระด้างคางแข็งนะก็อยู่ตรงชายโครงนะครับดูตรงชายโครงเหมือนกันแล้วก็ติดกับกระดูกอกนะฮะแล้วก็มีแก้ลิ้นแข็งกระด้างนะฮะลิ้นใหญ่ครับปากแก้ลิ้นหดยืดมิออกแก้สุรมันตินะครับสุรมันติก็คือลมที่ค้างๆลมเป็นลมที่มีพิษมากลมมากลมค้างนั่นเองนะสุรมันตินะเป็นลมที่ก่อขึ้นในท้องนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสุมนาด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเชิงในเปรียบเทียบทางกายวิภาคศาสตร์ซึ่งทำให้มีการเอาจุดต่างๆนะมาเทียบให้เห็นว่าถ้าเป็นภาพของกายวิภาคศาสตร์ซึ่งมีระบบกล้ามเนื้อให้เราเห็นหรือกระดูกหาตำแหน่งภายนอกเป็นอย่างไรนะฮะก็ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของเส้นสุมนาทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังนั้นตามเส้นประธาน10นั้นก็คือตามแผนภาพวัดโพทางด้านหลังก็จะเห็นว่าเรามาดูตรงบริเวณจริงบริเวณด้านหลังก็มีแก้ลมมหัสสะดม
นะและแก้ลมมหาสะดมก็คือเป็นลมที่สลบแน่นิ่งลมเชื่อมมึนก็อยู่ตรงจุดกำด้นนะท้ายทอยแก้สวิงสวายก็อยู่บริเวณกระดูกอกทางด้านหลังนะครับทางด้านซ้ายมาก็เป็นแก้หายใจขัดนะครับหายแก้ใจลอยแก้นอนไม่หลับนะครับก็จะอยู่บริเวณชิดกระดูกสันหลังระดับอกส่วนทางด้านขวามือนะครับแก้ลมให้หิวคือมีความรู้สึกที่อาการหิวนะครับนะแก้ลมที่ทำให้หิวคือหิวบ่อยนั่นเองนะจุดนี้บางคนก็มองว่าถ้าเรากดจุดนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยหิวนะฮะถ้าหิวบ่อยมันก็อ้วนนะถ้าไม่หิวก็อาจจะเป็นจุดที่ใช้สำหรับลดความอ้วนก็ได้นะครับแก้ลมกระทบใจนะฮะจิตใจไม่ดีแก้ลมระหวยใจนะฮะก็คือเกี่ยวกับความห่อเหี่ยวทางด้านจิตใจนั่นเองแก้ลมแก้น้ำเขละใสนะฮะก็คือน้ำลายใสนั่นเองก็จะอยู่บริเวณที่กระดูกสันหลังช่วงอกนั่นเองนะครับชิดกระดูกสันหลังเลยนะฮะแล้วก็ต่ำลงมานะตรงชายโครงตรงกระดูกสันหลังระดับประมาณ T11 12อะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังเทียบไม่ได้ 100% เดี๋ยวต้องดูทางแผนภาพของแผนภาพที่เทียบทางสรีระเพราะว่าภาพที่เป็นของวัดโพนั้นนะครับแผนภาพวัดโพนั้นไม่ได้อ้างอิงละเอียดว่าตรงกับข้อที่เท่าไหร่ชัดเจนทำให้เรามาเทียบกับทางกายวิภาคนั้นก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะครับก็คงต้องมีการสังคายนากันต่อไปว่าจริงๆแล้วจุดนั้นอยู่ตรงระดับข้อไหนกันแน่แต่ก็มีความพยายามที่จะอธิบายถึงและสืบทอดกันมาเหมือนกันนะครับแก้ขึ้นเหียนแก้รากเพื่อพิษก็คือมีอาการเป็นพิษแล้วก็รากอาเจียนนั่นเองนะครับก็ทางด้านฝ่าเท้าก็จะมีแก้บาดทะจักนะครับเก็บบาดทะจักแก้ลมแก้ลำหัวจิตก็คือเกี่ยวกับจิตใจไม่สบายก็ยังแปลกมากว่าเกี่ยวกับจิตใจแล้วยังมากดที่เท้าได้ขนาดเดียวทางด้านซ้ายก็มีแก้บาดทะลักบาดทะยักนะก็เป็นลมที่ทำให้เกิดมีอาการเกร็งไปทั้งตัวอย่างบาดทะยักเนื่องจากการติดเชื้อในสมัยใหม่ที่เรารู้ทราบกันดีอันนี้ก็เป็นภาพทางเชิงกายวิภาคศาสตร์มากขึ้นหาว่าตรงกับแนวกล้ามเนื้อไหนนะแนวกระดูกข้อที่เท่าไหร่นะก็มีความละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับก็อาจารย์ก็เอามาให้ดูเปรียบเทียบนะดูทางด้านหลังก็ยังมีจุดที่อยู่ตรงข้างบริเวณข้างกระเบนเน็บข้างเซคัมกระเบนเน็บนะฮะจุด235ตรงนี้ก็แก้ลงมหาสนุกเห็นไหมฮะอันนี้ก็ทำให้เราเทียบทางกายวิภาคศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะทีนี้ต่อไปเรามาดูว่าเรามาดูโครงคัมภีร์นะครับโรคนิทานคำฉันนะ11นะครับการก็จะมาทบทวนนิดนึงครั้งที่แล้วเราจบไปตรงเส้นปิงคลานะก็พูดถึงปิงคลาชาจบเรื่องนะครับนำต่อเนื่องสุมนาพันธ์ก็พูดถึงเส้นปิงคลาก็จบไปแล้วแล้วก็มาพูดถึงเส้นสุมนาที่อยู่สุมนานั้นตรงกลางศูนย์ณนาภีนะครับแล่นเลยตรงขึ้นไปขั้วหัวใจอุระนี้แนบคอหอยวิถีตลอดลิ้นสิ้นทุกเส้นนะครับก็พูดถึงว่าเส้นสุมนานั้นอยู่ตรงกลางสะดือแนวนาภีนาท้องตรงกลางท้องแล่นเลยขึ้นไปแล้วก็เส้นตรงขึ้นไปนะผ่านขั้วหัวใจนะครับขึ้นไปตรงแนวเส้นขั้วหัวใจแล้วก็ขึ้นไปแนบตรงคอนะครับแนบคอหอยวิถีแล้วก็ไปตลอดลิ้นสิ้นทุกเส้นก็คือไปจรดที่ลิ้นนั่นเองสุมนาเมื่อวิการทานก่อโทษให้เคืองเข็นจับลิ้นไม่พลอดเป็นเรียกชื่อว่าชิวหาสะดมนะครับก็พูดถึงว่าถ้าสุมนาพิการแล้วก็จะทำให้เกิดโทษอย่างมากมายนะก็กรณีเช่นมีอาการจับลิ้น ก็คือทำให้อาการที่เรียกว่าลมชิวหาสะดมก็คือจับที่ลิ้นนะพูดไม่ได้เลยนะลิ้นจะแข็งแล้วก็บรรยายต่อว่าลิ้นกระด้างคางแข็งนักหนักอกใจเพราะพิษลมอาการชิวหาสะดมจำไหมนะว่าลิ้นจะเกิดอาการลิ้นกระด้างคางแข็งก็คือคางจะรู้สึกตึงแข็งนะครับแล้วก็ลิ้นเนี่ยจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้นะครับทำให้รู้สึกหนักอกหนักใจเพราะอาการเหล่านี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าต่อไปนะครับอาการให้เชื่อมมัวเมาสมบ้างเป็นลมดานตะคุณนะครับก็
อาการที่ของชิวหาสะดมก็นอกจากจะมีทางอาการทางรู้สึกใจไม่สบายแล้วก็จะมีการเชื่อมมัวรู้สึกไม่สบายมึนงงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอาการพูดถึงอาการลมอีกตัวหนึ่งซึ่งเกิดกับเส้นสุมนาก็คือลมดานตะคุณจำคำนี้ดีนะครับลมดานตะคุณนะคำว่าดานตัวนี้ลอลิงแต่ให้นึกถึงว่าดานแข็งนะเขาก็บรรยายไว้ว่าจุกอกเอ็นเป็นลำเส้นที่ร่ำเพราะลมหนุนสุมนาเมื่อทารุณวันอาทิตย์เป็นเดิมทีก็พูดถึงว่าลมดานตะคุณนั้นจะมีอาการจุกอกนะเอ็นขึ้นเป็นลำแข็งบริเวณอกแข็งเลยนะฮะเส้นที่ร่ำเพราะลมหมุนเชื่อว่าเกิดจากการที่เกิดจากลมนะลมมันเป็นตัวกระทำให้เกิดอาการแข็งหรือเอ็นเป็นลำขึ้นมานะครับแล้วก็พูดถึงว่าอาการนี้ก็ทำให้ทุรนทุรายหรือทารุณนะแล้วก็ก็จะเกิดมักจะเกิดในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็พูดถึงว่าสุมนาถ้าผุดจึงโทษนั้นถึงล้างชีวีเส้นสุมนาเป็นเส้นที่สำคัญมากถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ถึงกับขั้นที่จะทำให้เสียชีวิตได้ผิว่าแพทย์ผู้รู้ดีแก้สุมนาให้ผ่อนคลายนะครับก็พูดสุมนาก็โทษลึกย่อมโหมฮึกเป็นลมร้ายเพราะดวงจิตระสำระสายจึงกลายเป็นลมทะกลนะครับก็พูดถึงว่าแพทย์นะที่รู้ดีแล้วเนี่ยที่มีความรู้เนี่ยนะฮะก็ต้องแก้เส้นสุมนานะให้คลายนะครับเพราะว่าเส้นสุมนานั้นเป็นเส้นที่ก่อโทษมากนะครับแล้วมีลมร้ายถึงทำให้ถึงขั้นเป็นขั้นตายได้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าถ้าดวงจิตมีอาการดวงจิตระสำระสายหงุดหงิดเครียดนะครับมากๆแล้วเราจึงเรียกอาการดวงจิตระสำระสายนั้นว่าลมทะกรนสังเกตว่าเราผ่านมาแล้วก็คือมีลมชิวหาสะดมลมดานตะคุณและก็ลมทะกรนนะครับนั้นลมทะกรนก็คือดวงจิตระสำระสายบางทีเป็นบาดทะจิตเคิมจริตสติตรงสติตนโทษครับนะบางทีเป็นบาดทะจิตเคิมจริตสติตนนะครับก็พูดถึงอาการลมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลมบาดทะจิตซึ่งจะทำให้มีอาการรู้สึกเคลิ้มจริตสติตนก็คือพูดคือไม่รู้เรื่องเลยนะครับพูดพรอดมักอั้นอ้นมักหลงลืมจำไม่ได้นะคนที่เป็นลมบาดทะจิตนี่ก็จะแบบพูดเรื่อยๆแล้วบางทีก็จำในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้แล้วก็ความจำอาจจะจำไม่ได้เลยนะครับเหมือนสมองไม่รับรู้นะครับนะสุมนาเพื่อลมริ้วก็โทษหิวระหวยใจนะสุมนาเองนั่นก็ทำให้ดวงจิตดวงใจนะรู้สึกจิตใจไม่สบายระสำระสายนะครับรู้สึกแย่แรงน้อยถอยถ่อมไปอาหารไซส์ก็คลายลดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำให้รู้สึกเรี่ยวแรงเนี่ยลดลงนะเวลาคนเราที่รู้สึกจิตใจหงุดหงิดไม่สบายแล้วเนี่ยก็ลงบางทีก็เพลียอ่อนเพลียไปหมดอาหารไซส์ก็คลายลดเวลาจะกินอะไรก็ไม่รู้รสแล้วนะครับตีนมือเปรี้ยระถวยอ่อนนอนถอนใจระถวยทดนะฮะก็คืออ่อนเปรี้ยตีนมืออ่อนระถวยไปหมดอ่อนเพลียไปหมดนอนหายใจแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงในลักษณะอย่างนั้นนะครับสัพพการเสื่อมสูญหมดด้วยสุมนาวิการในนี่ก็คือสิ่งที่เมื่อสุมนาวิการหรือผิดหรือพิการแล้วก็จะทำให้เกิดเกี่ยวอาการทางด้านอารมณ์จิตใจนะครับก็คือหมดเรี่ยวหมดแรงด้วยสุมนาก็โทษลมเข้ารุมรมจับหัวใจเห็นไหมฮะก็สุมนานั้นเป็นลมที่จะเข้ากระทำจับที่หัวใจก็คือเกี่ยวกับหัวใจสุมนาใช่อื่นไกลเส้นดวงใจเราทั้งมวลนะท่านก็พูดถึงว่าเส้นสุมนาก็เป็นเส้นที่ควบคุมหัวใจเราหรือดวงใจของเรานะครับสุมนาอาชาการอย่าหักหานแต่พอควรนะครับปกติแล้วเส้นสุมนานี้เป็นเส้นที่สำคัญมากนะครับการจะทำอะไรการจะรักษาก็จะต้องอย่าไปหักหานต้องควบคุมให้ดีนะจะใช้ความรุนแรงเลยนะไปนวดใช้ยาแรงเลยก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้นวงนานลมกับหวนกัดอกใจไม่สบายหนาวหน่วงใครคลึงผลักอย่าหนักนักใช่ง่ายหายเป็นแพทย์รู้แยบคายดูอาชาอย่าพึงมิน
นะก็พูดถึงว่าหน่วงนานลมกับขวนถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยลมมันก็จะกลับมาได้อีกกัดอกใจไม่สบายยิ่งกระทบจิตใจให้รู้สึกแย่ไม่สบายหนาวหน่วงใครคลึงผักอย่าหนักนักใช่หายง่ายเวลาจะรักษาก็ต้องใช้ศิลปะอย่าใช้ความรุนแรงเพราะว่าโรคนี้ถือเกี่ยวเส้นนี้เป็นเส้นที่ไม่ใช่หายกันง่ายๆเป็นแพทย์ผู้รู้แยบคายดูอาชาอย่าพึงหมิ่นนะเป็นแพทย์คนที่เป็นแพทย์ที่ดีต้องมีความละเอียดอ่อนนะในเรื่องนี้เหมือนเปรียบเสมือนว่าเวลาดูม้านะครับเวลาดูม้าก็อย่าดูแคลนว่าม้าตัวนี้จะเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกสักครับก็มาต่อกันนะครับก็มาต่อสักครู่นึงเรามาถึงว่าผู้เป็นแพทย์เนี่ยต้องรู้แยบคลายรู้ละเอียดอ่อนนะครับก็เปรียบเสมือนเวลาที่เราดูม้าก็อย่าไปมองแค่มองเผินๆแล้วก็ไปดูหมิ่นว่าม้าตัวนี้นะวิ่งไม่ดีไม่เก่งหรืออะไรต่างๆคือต้องมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตนะอาการหรือความรู้ที่มากด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงครั้นเส้นหย่อนผ่อนหาแต่งหยุกยาต้มให้กินรสยาอันมีกลิ่นทั้งยาแท่งและน้ำกระสายอันนี้ก็พูดถึงว่าเมื่อเรานวดเส้นผ่อนคลายแล้วนะมันหย่อนดีแล้วก็ต้องให้ยาด้วยนะยาต้มกินและยาที่ให้นั้นก็ควรจะมีกลิ่นนะคือกลิ่นหอมเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยบำรุงหัวใจนะอาจจะมีทั้งยาแท่งยาแล้วก็น้ำกระสายต้องยักกระสายให้ตรงกับโรคด้วยนะครับรสหอมจึงค่อยชื่นฟื้นอารมณ์ได้สุขสบายเป็นแพทย์อย่ามักง่ายโทษสุมนาอย่าดูเบานะครับก็คือยาที่ให้ก็ควรจะมีทั้งกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะทำให้รู้สึกสบายขึ้นนะผู้เป็นแพทย์เนี่ยก็อย่ามักง่ายนะเพราะว่าไอ้โทษเส้นสุมนาเนี่ยเวลาที่มันมีการเนี่ยมันไม่ใช่แก้ได้ง่ายๆต้องละเอียดอ่อนนะครับสุมนาถ้าเกิดลมรสยาขมประกอบเข้านะถ้าเกิดอาการของลมขึ้นมาในเส้นสุมนานะฮะก็เราก็ต้องใช้ยาที่มีเอายารสขมมาประกอบเข้าไปนอกจากรสขมแล้วก็ต้องกลิ่นหอมสุขุมเอาอุ่นดวงจิตจะพลันหายยาเย็นยาร้อนกล้ายาจะพาระสัมระสายดูอาชาอย่ายักย้ายตามคัมภีร์บังคับมาอันนี้ก็พูดถึงว่ายานั้นก็ต้องมีกลิ่นหอมมีรสสุขุมคำว่าสุขุมก็คือไม่ร้อนไม่เย็นออกกลางๆนะครับอุ่นดวงจิตจะพลันหายก็คือยาตัวเนี้ยก็จะทำให้ดวงจิตหรือหัวใจเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็มีข้อห้ามไว้ว่าอย่าใช้ยาเย็นก็คืออย่าใช้ยาเย็นหรือใช้ยาร้อนที่เย็นจัดร้อนจัดมากเกินไปยาจะพาระสัมระสายถ้ายามันเย็นจัดร้อนจัดมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ดวงจิตระสัมระสายได้เปรียบเสมือนว่าเราดูอาชาดูม้านี่ก็อย่ายักย้ายตามคัมภีร์บังคับค่ะก็เปรียบเสมือนดูม้าเช่นเดียวกันนะอย่าทำให้เกิดอย่าใช้ยาเย็นหรือร้อนกล้านะต้องใช้ตามคัมภีร์ตามตำราที่บังคับมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนต่อไปนะครับอาจารย์ขอจบตอนที่4ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ